หมดนี่เจ้านายเธอยังไม่ตื่นอีกเหรออุ้ยคุณสรพัฒน์เหรอคะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่คุณเขียวกับคุณพิงค์ไปตลาดนะคะตื่นแล้วก็มานั่งคุยกับคุณอ้นคุณอุ๋ยจนคุณสองคนไปโรงเรียนแล้วถึงได้ขึ้นไปเก็บของบนห้องไงคะนี่ตกลงใครเป็นเจ้านายเธอกันแน่ฮะฉันถามเขาแหมเธอมารายงานเป็นจัดฉากใช่ไหมแหมก็ถ้าเกิดคุณสรพัฒน์รับแม่บ้านเพิ่มนะคะพุ่มก็ว่าจะไปสมัครอยู่เหมือนกันละค่ะแต่พอดีว่ากลัวคุณเขียวจะเหนื่อยอะค่ะก็เลยไม่ไปดีกว่าจ้าไม่น้อยหน่อยละกันนะจ้าอย่ามัวแต่ฝอยอ้าวไปตามเจ้านายเธอมาสิเธอนั่นแหละไปตามเจ้านายเธอมาอ้าวก็นึกว่าพูดกับพุ่มพวงไปก็ได้แหมไม่ต้องหรอกครับเมื่อกี้ผมได้กลิ่นอาหารเช้าพอดีก็เลยตามกลิ่นลงมาอ่ะนี่พุ่มพวงจ๋าช่วยฝากนี่ให้เด็กๆด้วยนะบอกว่าน้าสอนฝากให้พวกแมลงที่บ้านนี้อะไรล่ะคะคุณสอนอ๋อผมบอกคุณไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นความลับระหว่างผมกับหลานๆคุณฉันนี่พุ่มพวงห้ามไม่ใครดูเด็ดขาดเลยนะยกเว้นคนคุยเท่านั้นรับรองค่ะเชิญเลยค่ะทานเยอะๆนะคะลองทานดูนะคะเวลาใครมาทานที่นี่นะคะคำแรกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอร่อยที่สุดในโลกขนาดนั้นเลยนะครับใช่ค่ะลองดูลองดูใครมาไม่รู้ค่ะพุ่มไปดูหน่อยสิคะค่ะแหมอาหารที่นี่นะครับหน้าตาน่ารับประทานมากขนาดคนจบสหกรรมอย่างแม่บ้านผมนะครับยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยครับพุ่มพุ่มเปิดประตูหน่อยอะไรแย่แล้วตกลงใครมาแล้วทำไมแย่แล้วจ๊ะคือนั่นสิใครมาคุณไผ่ทุนไผ่ทุนมาค่ะไผ่ยังไงล่ะพิงค์พุ่งยังไงอะเปิดประตูนะพุ่งพี่เขียวครับพี่เขียวพุ่งเปิดประตูหน่อยทำไงดีคะคุณเขียวทำไงดีล่ะพิงค์ไปก่อนครับเราต้องรีบไปกันแล้วค่ะผมยังไม่ได้ทานกับข้าวที่อร่อยที่สุดในรอบสักคำหนึ่งเลยนะครับทานไม่ทันแล้วค่ะคุณสอนคำหนึ่งไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยมาทานก็ได้นะคะนี่พิงค์พิงค์ว่าพิงค์ออกทางนี้ไม่ได้หรอกนะเราต้องอยู่ดีกว่าไปดูทันทีไปแล้วนี่คุณที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกคุณต้องกลัวผู้ชายเรานะขนาดนี้ด้วยอ่ะฮะนิดมาทำไมแล้วพี่ทูล่ะคะมาทำไมพี่จะมาขอโทษเรื่องที่นิดมาด่าพี่เขียวน่ะสินิดไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมจะต้องมาขอโทษเขาคะพี่ทูลมาพูดกับเขาก็ดีละนิดก็มีเรื่องต้องพูดกับเขาเหมือนกันนิดดีงั้นเราจะได้คุยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันไปเลยพิงค์เดี๋ยวพี่ออกไปดูข้างนอกเองแล้วกันแล้วพิงค์อยู่จัดการทางนี้นะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพึ่งไปนะคะมานี่ก่อนเลยค่ะคุณนั่งนี่ก่อนนะคะคุณสอนคะฉันไหว้เลยนะคะ
คุณอย่าดื้อตอนนี้ได้ไหมช่วยทำตามที่ฉันบอกหน่อยนะคะแล้วมันจะเป็นไรไปล่ะก็เขามาหาพี่สาวคุณไม่ได้มาหาคุณสักหน่อยคุณจะเดือดร้อนทำไมไหนคุณบอกผมมาตรงๆที่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรกับคุณทำไมคุณต้องหนีเขาขนาดนั้นเป็นเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้พี่ทูลกลับบ้านปล่อยนะอย่าไปยุ่งหน่อยนิดปล่อยพี่เขียวครับเรื่องที่อันนี้มาต่อว่าพี่เขียวเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะครับพี่ทูลนี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วรีบกลับไปเลยนะจ๊ะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอแล้วไม่ครับผมไม่กลับพี่เขียวไม่ถ้างั้นก็ผมพอติดเงินมาบางส่วนก็ให้เขาไปก่อนแล้วกันเขาจะได้เลิกยุ่งกับคุณเฮ้ยไม่ได้นะคะคุณไม่ได้นะคะก็ทำไมแล้วคุณติดเขาอยู่สองสามแสนผมมีมา 4-5 หมื่นก็ให้เขาไปก่อนเขาจะได้เลิกยุ่งไงคือว่าฉันติดเงินเขาแค่สองสามแสนจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วมากค่ะมันเป็นล้านแล้วค่ะเป็นล้านแล้วเหรอค่ะคือว่าฉันถูกโกงนะคะคุณเนี่ยถามมากได้ไหมเรื่องมันก็แล้วไปแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินนะคะแต่เขาต้องการตัวฉันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยหนีไปทำงานนะคะที่ไร่ของคุณน่ะแต่ตอนนี้ฉันก็เจอเขาไม่ได้ด้วยทำไมยังไม่กลับไปสักทีนะคุณเจอไม่ได้แต่ผมเจอได้จะปล่อยให้มันโกงคุณนี้ได้ยังไงรออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจัดการมันเองเฮ้ยคุณไปไม่ได้นะคะเอ้าทำไมอ่ะฉันขอร้องอ่ะนะคะคุณอย่าสร้างปัญหาเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้ฉันไม่อยากมีเรื่องกับเขาด้วยนี่คุณเห็นไหมเมียเขาก็มาด้วยค่ะเมียเขากำลังท้องกำลังไส้ด้วยนะคุณทำไมยังไม่กลับไปอีกนะพี่ไม่กลับพี่จะอยู่คุยกับพี่เขียวให้รู้เรื่องว่าตอนนี้พิงอยู่ที่ไหนกันแน่อยากรู้เรื่องแรงนั่นอีกเหรอคะโอ้ยนี่ที่คุณกรุณาใช้สรรพนามเรียกน้องสาวของดิฉันนี่ให้มันสุภาพกว่านี้หน่อยได้ไหมคะและดิฉันขอย้ำนะคะเชิญคุณสองคนเนี่ยออกไปจากหน้าบ้านดิฉันโดยเร็วที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวเวลามาเจอกันแล้วมันไม่งั้นเดี๋ยวฉันเรียกตำรวจจริงๆด้วยอ่ะฮุ่มไปหยิบโทรศัพท์มาเรียกตำรวจค่ะอย่าเผลออีกนะคะอย่าลืมนะมีวันฉันจะไม่เผลออีกต่อไปแล้วนี่นี่ผมถามจริงค่ะทำไมต้องหนีเขาขนาดนั้นนะฮะเอานะคุณเชื่อฉันเถอะนะคะที่นี่มันบ้านของฉันแล้วนี่มันก็ปัญหาของฉันฉันมีวิธีจัดการในแบบของฉันค่ะมาเอากระเป๋าวันนี้เดี๋ยวถือให้ไม่เป็นไรค่ะฉันถือเองได้เอาเธอหน้าขอบคุณค่ะไปเถอะคุณกลับไปได้แล้วฉันบอกให้กลับหรือว่าจะยืนรอตำรวจมาจับเธอหน้าบ้านนี่ก็เชิญตามสบายเลยจ้าฉันไม่สนใจแล้วเฮ้ยพี่ทูลเห็นไหมคะคนอื่นเขายังรู้เลยว่าพี่ควรจะทำยังไงอ่ะโทรศัพท์ได้แล้วค่ะคุณเขียวพุ่มกดเลยนะคะกดหาตำรวจเลยนะคะไม่ต้องพุ่มไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้แล้วฮะฮะให้ไปสิเชิญค่ะเชิญจ้ะทางนี้เชิญเลยจ้ะเข้าข้างในเลยเดี๋ยวไปนั่งที่โซฟาเลยนะจ๊ะนี่เขาเป็นแค่เจ้าหนี้คุณทำไมคุณต้องกลัวเขาขนาดนั้นน่ะฉันกลัวก็แล้วกันนะไปเถอะคุณนี่เจ้าหนี้คุณนี่ก็หน้าตาดีเหมือนกันนะตกลงว่าเขาเป็นเจ้าหนี้คุณจริงจริงนะสิทำไมคุณไม่เชื่อฉันเหรอใช่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่เป็นไรผมยังหาหลักฐานมาค้านคำของคุณไม่ได้ผมก็ต้องโง่เชื่อไปก่อนจนกว่าผมจะหาหลักฐานมาจับผิดคุณได้เชิญคุณตามจับไปเถอะจับยังไงก็ไม่มีทางผิดหรอกดีกว่านะว่าให้ดาวเข้ามาในนี้ทำไมตะกี้ยังไล่อยู่เลยอ่ะอ๋อ
หรือว่าเห็นว่าพี่ทูนยังมีใจก็เลยคิดจะเกลี้ยกล่อมให้กลับไปหาน้องสาวตัวเองใช่ไหม